ถ้าพี่จะมาแก้ตัวให้ฝั่งโน้นน่ะพี่อินบ็อกมาหาผมก่อนนะทำไมอ่ะพี่ติดใจผมเหรอที่พี่ถามว่าผมท้าทายนี่คือพี่ติดใจผมเหรอไม่พี่พูดมาเลยนะถ้าพี่ติดใจพี่บอกผมเลยว่าถ้าพี่ติดใจผมอ่ะไม่กลัวผมไม่กลัวพูดเดะลองพูดเดะว่าเขาติดให้ผมอ่ะมาเดะผมไม่ได้กลัวมาเดะขอให้ของจริงนะถ้าพี่ของจริงพี่ทักมา มึงคิดว่ากูกลัวเหรอจากกรณีดราม่าที่ทำเอาช็อกสนั่นโซเชียลไปนะคะเมื่อคุณแจงปุณณสาค่ะภรรยาของตลกชื่อดังอย่างแจ๊สชวนชื่นนะคะหรือว่าคุณพดุงทรงแสงนะคะได้ถูกบู๊น้องชายของแจงนะคะออกมาแฉว่าแจงเนี่ยทิ้งศพแม่แท้ๆไว้ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงหนุ่มแจ๊สด้วยนะคะทำนองที่ว่าเป็นผัวเมียเนรคุณอุบัติลวงโลกนะคะแม่ที่เห็นในทีวีก็ไม่ใช่แม่แท้ๆก่อนที่ต่อมาคุณผู้ชมทางด้านของแจงนะคะจะได้ตัดสินใจนะคะไลฟ์สดใน TikTok นะคะทั้งน้ำตาพร้อมกับแม่ฟ้าค่ะที่เป็นน้าแท้ๆที่เลี้ยงดูแจงมาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่แม่ของตัวเธอเนี่ยทิ้งไปเป็น10ปีนะคะแม่ฟ้าเป็นคนเลี้ยงดูเด็กทั้ง3คนมาพร้อมกันค่ะ2คนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนที่แฉเนี่ยคือคนที่มีปัญหานะคะเพิ่งจะออกจากคุกมาซึ่งที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้นะคะทั้งนี้ค่ะแจงก็ได้เปิดเผยว่าตนนะคะเป็นคนช่วยดูแลแล้วก็ออกค่าเทอมลูกให้นะคะส่งเสียงเลี้ยงดูลูกให้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะคะให้กับบูพี่ชายมาดูตลอดแถมยังใช้หนี้ที่ตนนั้นนะคะไม่ได้ก่อให้อีกด้วยซึ่งหลังจากนี้นะคะสาวแจงบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปค่ะก่อนที่ทางด้านของฝั่งบูนะคะพี่ชายจอกมาตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะโดยได้อัดคลิปชี้แจงเดือดต่างๆนานาค่ะย้ำอีกถึงปมที่กล่าวหานะคะว่าแม่ฟ้าทิ้งพี่สาวนะคะแจงเนี่ยทิ้งแม่ทั้งยังกล่าวหาอีกนะคะว่าสิ่งที่แจงแล้วก็แม่ฟ้าออกมาพูดเนี่ยโกหกค่ะซึ่งต่อมาค่ะบูนะคะก็ยังคงออกมาไลฟ์สดอยู่พูดถึงดราม่าอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแต่มีในช่วงหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าพีคมากๆเลยนะคะเมื่อบูนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพใน TikTok พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าขอบคุณเงิน 100,000 บาทที่น้องแจงเปพี่สุดที่รักจะเงียบไป1อาทิตย์ซึ่งงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้าไปแขวะว่าทั้งหมด 100,000 แล้วเนี่ยจะยังไงต่อก่อนที่เจ้าตัวจะตอบกลับทันทีเลยนะคะว่าอีกรอบรอเรื่องเงียบก่อนปรากฏว่าก็มีเรื่องราวทำเอาช็อกทั้งโซเชียลอีกครั้งค่ะเพราะว่าต่อมานะคะทางด้านของบู๊ก็ออกมาแฉต่ออีกแล้วค่ะแถมงานนี้นะคะก็ออกมาเคลมดุเดือดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงให้กับแจ๊สชวนชื่นนะคะหลายเพลงกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นมือลั่นแวนฟอ24พฤษภานะคะเพราะฉะนั้นรอบหน้าถ้าร้องเพลงต้องเอาค่าลิขสิทธิ์ไปให้กับตนด้วยสรุปเพลงพี่จริงใช่เพลงพี่เองครับผมรบกวนฝากบอกและแชร์ต่อไปด้วยนะว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าร้องเพลงพี่ไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์พี่ไม่ยอมละสรุปเพลงพี่จริงครับผมคอฟฟี่สังคมต้องการความจริงใช่ไหมเพลงอะไรบ้างคะมือลั่นแว้นฟอ24พฤษภาแต่ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวของแจ๊สแจงแล้วนะคะเพราะว่าลุกลามไปถึงคนใกล้ตัวอย่างบอลเชิญยิ้มแล้วแหละค่ะเมื่อหนุ่มบอลนะคะได้มีการเข้าไปดูไลฟ์สดของบูนะคะงานนี้โดนเจ้าของช่องทักทายด้วยประโยคที่ว่าใครวะถามเลยจะพูดให้หมดอ่ะถ้าพี่อยากคุยหรือว่าให้อธิบายอะไรผมจะพูดแต่ว่าถ้าพี่จะมาแก้ตัวให้ฝั่งนู้นพี่อินบ็อกซ์มาหาผมก่อนและก็ได้พูดถามคุณบอล นะคะว่าทำไมอ่ะที่พี่ถามว่าผมท้าทายนี่พี่ติดใจเหรอพี่พูดมาเลยถ้าพี่ติดใจอ่ะบอกผมเลยผมไม่กลัวลองบอกว่าติดดิมาดิผมไม่กลัวขอให้ของจริงนะคือถ้าพี่ติดเนี่ยก็บอกมาคำเดียวว่าอยากมีปัญหากับผมไม่เคยยอมใครเหมือนกันของจริงไม่ต้องมาท้าทายกันแบบนี้มาเอาสื่อมาเอามวลชนเล่นกับผมถ้าพี่ของจริงพี่ทักมาก่อนที่จะถอนหายใจนะคะแล้วก็พูดว่ามึงคิดว่ากูกลัวหรอพี่บอลมาด้วยบอลไหนวะกดรับหน่อยใครวะบอลเชิญยิ้มถามเลยจะพูดให้หมดอะถ้าพี่อยากคุยหรือจะให้ผมอธิบายอะไรผมจะพูดแต่ว่าถ้าพี่จะมาแก้ตัวให้ฝั่งโน้นน่ะพี่อินบ็อกซ์มาหาผมก่อนนะทำไมอ่ะพี่ติดใจผมเหรอที่พี่ถามว่าผมท้าทายนี่คือพี่ติดใจผมเหรอไม่พี่พูดมาเลยนะถ้าพี่ติดใจพี่บอกผมเลยว่าถ้าพี่ติดใจผมอ่ะไม่กลัวผมไม่กลัวเราต้องถามเขาเดี๋ยวว่าเขามาหาเรื่องผมเปล่าพูดเดะลองพูดเดะว่าเขาติดให้ผมอ่ะมาเดะผมไม่ได้กลัวมาเดะขอให้ของจริงนะผมได้ผมบอกคือพี่ติดมาเลยคำเดียวว่าถ้าพี่อยากมีปัญหาผม
ผมอ่ะไม่เคยยอมใครเหมือนกันของจริงเนี่ยไม่ต้องมาท้าทายแบบนี้มาเอาสืบมาเอามวลชนมาเล่นกับผมถ้าพี่ของจริงพี่ทักมา มึงคิดว่ากูกลัวเหรอท่ามกลางชาวเน็ตที่งงงวยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายนะคะอาทิพี่บอลเมนว่าอะไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าส่งคนข้างในเลยคำพูดแสนหนึ่งหมดแล้วหรอพ่อคนเก่งเก่งจังรอดมาถึงป่านนี้ได้ไงหยุดให้ฆ่าคนแบบนี้เถอะไปนั่งดูมันไลฟ์กันทำไมท่านผู้ชมคะดูเหมือนว่าจะเงียบไปสักพักแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวแชร์อีกแล้วค่ะสำหรับบู๊นะคะพี่ชายของแจงค่ะล่าสุดค่ะก็ได้ลามไปถึงคุณบอลเชิญยิ้มซะอย่างนั้นเรื่องราวนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อคุณบอลจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าอธิบายถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือไม่คงต้องรอติดตามกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ